ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการจัดกิจกรรมทดสอบรถ MT-09 และ MT-09-SP ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเมื่อวันที่8ถึง9กรกฎาคมพ.ศ. 2567ยามาฮ่าได้พาสื่อมวลชนร้านผู้จำหน่ายหรือดีลเลอร์พร้อมด้วยลูกค้าไปร่วมชุมนุมกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำการทดสอบรถ MT-09 และ MT-09-SP ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกในโลกก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับของยามาฮ่ารวมถึงสื่อมวลชนซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า MT-09 คือ Master of Torque ที่ให้พลังแรงบิดจัดจ้านอัตราเร่งยอดเยี่ยมสร้างกิจประวัติมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้เป็นเจเนเรชันที่4โดย MT-09 สแตนดาร์ดเปิดราคาอยู่ที่ 447,000 บาทส่วน MT-09-SP 489,000 บาทแพงกว่ากัน 42,000 บาทครับการจัดกิจกรรมทดสอบรถในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนชัยเลขวณิชกุลผู้จัดการทั่วไปธุรกิจรถจักรยานยนต์ Yamaha Big Bike ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้รวมถึงทีมงานของ Yamaha ที่ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอย่างละเอียดสำหรับ MT-09 และ MT-09-SP รุ่นใหม่ปี2024ได้ถูกออกแบบและดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันโดยใช้คอนเซปต์ในการออกแบบก็คือ 3D Riding มีการปรับตำแหน่งท่านั่งใหม่ Handlebar กดต่ำลง34.4 มิลลิเมตรและถอยมาข้างหลังเล็กน้อย 1.5 มิลลิเมตรพักเท้าผู้ขับขี่ปรับยกสูงขึ้น 9.5 มิลลิเมตรและถอยหลังมา 30.5 มิลลิเมตรส่งผลให้ท่านั่งมีความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นโดยผู้ขับขี่ยังคงมีอิสระในการปรับตำแหน่งท่านั่งของตัวเองเบาะนั่งออกแบบใหม่เป็นแบบ2ระดับความสูง825มิลลิเมตรออกแบบให้หัวเบาะแคบลงจากการที่ได้มีการออกแบบดีไซน์ซับเฟรมแคบลง14มิลลิเมตรทำให้ผู้ขับขี่ที่มีความสูงไม่มากนักสามารถวางเท้าได้ง่ายขึ้นโครงสร้างเฟรมอลูมิเนียมทวินสปาออกแบบใหม่แยกเมนเฟรมซ้ายและขวาออกจากกันยึดจับหรือว่าเชื่อมต่อกันที่คอรถด้วยน็อตยึดทั้งหมด6ตัวให้ความแข็งแรงน้ำหนักเบาในขณะที่ซับเฟรมก็สามารถถอดแยกชิ้นได้จุดแตกต่างระหว่าง MT-09-SP รุ่นพิเศษที่เหนือกว่า MT-09 รุ่นสแตนดาร์ดก็คือ 1. Upside Down เป็นของ Kayaba รุ่นพิเศษพรีเมียมกระบอกช็อคอัพสีทองแกนช็อคอัพเคลือบด้วย DLC หรือ Diamond Light Coating เพิ่มความลื่นและความแข็งแรงทนทานในการใช้งานระยะยาวขณะที่ MT-09 รุ่นสแตนดาร์ดใช้ Upside Down ของ Kayaba รุ่นธรรมดาขนาดแกน41มิลลิเมตรเท่ากันจุดที่2ก็คือช็อคอัพหลังรุ่น SP จะได้ช็อคอัพหลังเดี่ยวของ Erlins ที่มีซับแทงค์พร้อมตัวปรับแบบรีโมทที่ปรับเซตได้อย่างละเอียดขณะที่ MT-09 สแตนดาร์ดช็อคอัพหลังเป็นของ Kayaba ปรับได้3จุดเช่นกันจุดที่3ที่ MT-09-SP เหนือชั้นกว่าก็คือติดตั้งเบรก Brembo Monoblockแบบ Legend Mount 4ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน298มิลลิเมตรซึ่งจุดเด่นทั้ง3จุดนี้ส่งผลให้การขับขี่มีฟีลลิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของ MT-09 เป็นแบบ3สูบเรียง Cross Pen 3 Double Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง890 cc ให้กำลังสูงสุด119แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรผมจำได้ดีครับว่าการทดสอบ MT-09 ครั้งแรกเจเนเรชันที่1ได้สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างยิ่งซึ่งการทดสอบคราวนั้นขี่จากกรุงเทพไปสนามช้างและกลับจากสนามช้างมากรุงเทพได้สัมผัสถึงอัตราเร่งที่รุนแรงสร้างความเร้าใจในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยแรงบิดมหาศาลทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งมาถึงวันนี้ MT-09 เจเนเรชันที่4ก็ยังคงให้ความสนุกในการขับขี่
โดยมีการติดตั้งกล่อง IMU แบบ6แกนเช่นเดียวกับ R1 มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งหมด7แบบด้วยกันเริ่มจาก PWR หรือระบบ Power สามารถเซต Mapping ได้อย่างละเอียด Traction Control System Slide Control System Lift Control Brake Control Quick Chip System ซึ่งรุ่นใหม่นี้ใช้ Quick Chip Generation ที่3ที่มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ Backslip Regulation ในขณะที่รุ่น MT09SP จะมี Engine Brake Management ช่วยเหลืออีก1ระบบสำหรับ Yamaha Light Control จะมี3โหมดขับขี่แบบปกติก็คือ Sport, Street และ Lane รวมถึงโหมด Custom อีก2โหมดด้วยกันก็คือโหมด1และโหมด2สามารถปรับเซตได้ด้วยตัวเองครับในขณะที่ SP มีการเพิ่ม Track Mode เข้าไปสำหรับการออกแบบ MT09 ใหม่ดีไซน์ชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED Twin Projector ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดครอบไฟหน้าเพิ่มแรงกดหรือว่า Downforce ให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีโดยครอบถังน้ำมันก็มีการออกแบบใหม่ซึ่งจะเตี้ยลงกว่ารุ่นเดิม35มิลลิเมตรในขณะที่ปีกของถังจะกว้างขึ้น60มิลลิเมตรและมีความลาดเอียงเพื่อที่เพิ่มแรงกด Downforce จากอากาศที่ไหลผ่านครอบถังน้ำมันด้านบนส่งผลให้น้ำหนักตัวรถกดลงที่ล้อหน้ามากขึ้นช่วงหน้าจะแน่นหนึบมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการใช้ความเร็วสูงจะรู้สึกได้อย่างเด่นชัดจุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ขนาด5นิ้วสามารถปรับได้4รูปแบบและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้และสามารถใช้แอปพลิเคชันของ Garmin Street Cross แสดงผลระบบนำทางบนหน้าจอเรือนไม้แบบโค้งต่อโค้งที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถปรับเซตผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้สำหรับการทดสอบ MT09 และ MT09SP ในครั้งนี้สื่อมวลชนทุกคนต่างก็ประทับใจในสมรรถนะทั้งอัตราเร่งและความเร็วเกียร์ต่อเกียร์ Quick Shifter แบบใหม่เจนที่3ให้การสับเกียร์ลื่นไหลขับขี่สนุกการออกแบบท่านั่งใหม่ช่วยให้การควบคุมรถนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายนอกจากนี้แล้วยังมีการปรับองศาของคอรถใหม่มุมเล็กเปลี่ยนจาก25องศาเป็น 24.7 องศาการควบคุมช่วงหน้าทำได้ง่ายขึ้นไวขึ้นซึ่ง MT09 รุ่นสแตนดาร์ดก็ให้ฟีลลิ่งที่สนุกแล้วในการขับขี่แต่เมื่อได้ลองตัว MT09SP ซึ่งใช้อัพไซด์ดาวน์หน้าของ Kayaba รุ่นพิเศษรวมถึงช็อกอัพหลังของ Erlins และเบรกหน้าของ Brembo จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวรถอย่างเด่นชัดซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 42,000 บาทผมบอกเลยครับว่าถ้างบถึงจัดรุ่น SP ไปเลยครับนับเป็นความสนุกและความตื่นเต้นของสื่อมวลชนกับการทดสอบ MT09 และ MT09SP ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราก็หวังว่าในโอกาสหน้าทาง Yamaha จะได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมทดสอบรถบิ๊กไบค์กันอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ